จนอย่างที่ไม่มีเงินเป็นอำนาจต้องอ่านดูนะครับมะขามนอกจากจะมีฝักงอมากๆแล้วครับแล้วก็มีลูกดกนอกจากปีนั้นจะหนาวยาวนานแล้วยังจะบอกอะไรเราได้อีกนะครับลองอ่านดูครับมีรายละเอียดอยู่ในนี้ครับนี่ไงถ้าฝักงอสั้นๆเนี่ยจะหนาวในช่วงสั้นๆแต่ถ้าฝักงอนิดหน่อยปีนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวหนาวเพราะว่าหนาวไม่นานมีเรื่องของมะเดื่อเหมือนกันนะมะเดื่อเขาบอกว่าสามารถบอกฤดูฝนได้ด้วยถ้าปีไหนมะเดื่อออกลูกตรงปลายกิ่งเยอะจะมีฝนปลายปีถ้ามะเดื่อออกลูกตรงกลางต้นแสดงว่าจะมีฝนกลางปีแต่ถ้ารวมอยู่ตรงโคนต้นแล้วก็จะมีฝนตกตั้งแต่ต้นปีด้วยนะจ๊ะเหมือนที่ผมเคยได้ยินแม่บอกตอนเด็กเลยครับคุณประหลัดนี่เก่งจังเลยนะคะขนาดไม่เคยอยู่ในป่ายังรู้เรื่องป่าเยอะเลยผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับแต่อ่านหนังสือเยอะพอลองสังเกตดูมันก็เป็นตามที่หนังสือบอกเลยครับคนเราสมัยก่อนอยู่รอดมาได้ก็เพราะช่างสังเกตนี่แหละแล้วนี่แตงโมผมให้คุณนาทีไปเอากิ่งมะขามหวานสีทองมาจากเกษตรจังหวัดแล้วนะไว้จะหาคนไปช่วยคุณปลูกหลังหมู่บ้านนะค่ะคุณประหลัดคะคุณประหลัดจะเข้าในจังหวัดเมื่อไหร่อ่ะช่วยเอาต้นชมพู่เหมียวมาให้ผักบุ้งปลูกด้วยนะคะผักบุ้งชอบกินชมพู่มะเหมียวค่ะจะไปกวนคุณประหลัดทำไมล่ะจ๊ะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยบอกพี่ได้เดี๋ยวพี่จัดให้จ้ะบ้าพี่ทองย้อยฉันบอกพี่กี่ครั้งแล้วว่าฉันรักพี่แค่พี่ชายผมจะมาตามขายขนมจีบอีกได้คุณประหลัดนี่ใส่ใจบ้านทุ่งดินดำดีจริงๆเลยนะสงสัยจะหลงรักทุ่งดินดำซะละมั้งทำงานมาทั้งวันเหนื่อยยังไม่ได้ทำสิไม่เหนื่อยหรอกครับพ่อนันยิ่งเห็นทุกคนสนใจกันแบบนี้นะครับผมก็ยิ่งสนุกครับและถ้าเป็นแบบนี้นะครับรับรองครับลำธารน้ำตกที่ถูกทำลายไปจะต้องฟื้นกลับมาทันวันเปิดงานแน่นอนแล้วอีกอย่างนะครับถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้ต้นไม้ที่ถูกตัดไปก็จะต้องกลับมาเติบโตและสูงใหญ่เหมือนเดิมบ่ายนี้ผมก็เลยเกณฑ์คนในหมู่บ้านเรานะครับไปช่วยกันฟื้นฟูบริเวณลำธารน้ำตกที่ถูกทำลายให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อชาวทุ่งดินดำทุกคนครับเยี่ยมลงวงใจได้ยังฮะทำงานกับฉันเถอะเชื่อฉันเดือนเดียวนะคุณรวยโอ้ท่าแก่จะไปหลอกฉันได้ยากเลยฉันเห็นคนที่รวยเร็วๆอ่ะขายยาบ้าทั้งนั้นแหละฉันไม่อยากถูกตำรวจจับติดคุกตลอดชีวิตบ้าใครขายยาบ้าเนี่ยเห็นไหมไม่เชื่อฉันฉันเป็นคนทำงานสุจริตมานั่งแค่เห็นแสงกระบวยนี่นั่งทีละหัดปอกแปกปอกแปกปอกแปกอยู่เงี้ยเอาอย่างนี้นี่ทางที่ฉันจะให้ทำงานเนี่ยนะคือช่วยฉันขายไอ้นี่สบู่ยาสีฟันของฉันเนี่ยหายไปนะไม่เกินเดือนหนึ่งรับรองมีรายได้เป็นกอบเป็นกำนับคุณรวยเละรวยเละเลยครับสบู่หอมจังน้องดักครับน้องหวานครับตัวนี้มีส่วนผสมทำจากสมุนไพรนะครับมาจากต้นลึกของมหาสมุทรเลยนะฮะลองดูสิครับ
ถ้าใครได้ใช้นะครับน่าจะขาวใสเด้งเป็นดองใหญ่เลยฮะเฮ้ยจริงเหรอที่มีสิวฝ้าตั้งแต่20ปีถึง30ปีนะครับใช้แค่ครึ่งก้อนน่าจะกลับมาคืนสภาพเดิมขาวใสเหมือนไข่มุกเลยฮะจริงเหรอแล้วนี่ก้อนเท่าไหร่ล่ะจ๊ะน้ำปูนจ๋าก้อนละ499บาทครับมาก้อนละ499ป้าเอาหรอกเอาหรอกปู่ป้าอะไรแพงอย่างกระทองน้องหวานน้องดัดครับของดีมันก็แพงเป็นธรรมดาเอางี้สิครับเดี๋ยวผมให้ไปฟรีๆเลยคนละ2ก้อนฟรีๆแต่มีข้อแม้นะครับต้องเป็นสมาชิกผมก่อนแค่เป็นสมาชิกก็ได้ใช้ฟรี2ก้อนเลยเหรอใช่ครับฉันสมัครเลยอันนี้นี่สมัครด้วยสมัครไปสิครับของฟรีคุ้มแล้วเนี่ยมาเลยสมาชิกคนละ 1,000 บาทครับจะบ้าเหรอแค่ค่าสมาชิกตั้งมันไม่เอาหรอกฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกพันหนึ่งกว่าจะทำมากินได้โอ้ไม่แพงหรอกครับไม่แพงอย่างที่คิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้จากสมาชิกสิครับได้ยังไงอ่ะแถมสบู่โคตรขาวหน้าเด้งคนละสองก้อนเห็นไหมฮะก็คุ้มกับค่าสมาชิกแล้วยังมีอีกนะฮะคือขั้นต่อไปสิ่งที่พิเศษลด 50% จากราคาสินค้าก็ละ499บาทเหลือ249บาทเห็นไหมครับสมัครสมาชิกมันดียังไงยังนะครับยังไม่พอยังมีอีกถ้าสมาชิกจะได้รับเงินคืนฟรีคนละ300บาทว้าย300แต่สมาชิกต้องหาเพื่อนเพื่อนพ่อพี่น้องมาสมัครนะครับแล้วท่านจะรับเงินคืนคนละ300บาทเฮ้ย300ใช่ฉันว่าฉันสมัครดีกว่าเพราะว่าเธออย่าลืมนะได้ใช้ฟรี2ก้อนจากค่าสมาชิกเราสมัครแค่พันเดียวแล้วพี่น้องฉันน่าต้องเกือบร้อยคนเดี๋ยวคิดดูนะได้อีกคนละ300บาทเดือนนึงฉันก็ต้องมีเงินเหลือใช้ประมาณ 4-50,000 ว่าแต่ฉันสมัครดีกว่าไอ้ฉันก็ต้องด้วยโอ้โหตายแล้วนี่แค่ที่ฉันจะรวยเลยฉันจำชื่อเพลงไม่ได้ฉันก็จำชื่อฉันไม่ได้ฉันชื่ออะไรอ่ะฉันชื่ออะไรนะฉันจะดูเพี้ยหรอโอ้ยแจ็คสนีแจ็คสนีเธอก็หวานหวานตายแล้วมันก็โอ้มันจะยังไงก็ขอบคุณลุงตุ๊ด้วยกันแล้วกันที่มาแล้วขอบคุณครับแม่พี่กำนันอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้ลายที่4แล้วมาชวนฉันสมัครสมาชิกสบู่บ้าบออะไรอ่ะก็เลย499บาทแถมยี่ห้อหอมจังชื่อเลยฉันไม่เคยได้ยินหอมจังอไอ้หวดมันกำลังหลอกให้ชาวบ้านเนี่ยทำแบบแชร์ลูกโซ่มันหลอกให้ชาวบ้านเนี่ยสมัครค่าสมาชิกเท่าไหร่นะ1,000ใช่ไหมใช่เลยพ่อแล้วชาวบ้านก็ไม่รู้อะไรเลยนะบางคนเนี่ยสมัครแล้วก็บังคับให้ผัวสมัครด้วยเอาเงินไปให้เท่าแก่หวด1,000เขาคืนมาให้300ก็ดีใจแล้วอ่ะนี่ปล่อยมันไม่ได้นะพี่กำนันถ้าสงสารชาวบ้านจริงๆอ่ะพี่กำนันกับแตงโมต้องทำอะไรสักอย่างนะจ๊ะไปแตงโมไปหาปลัดไปคุยกับปลัดเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องด่วนต้องจัดการแต่พ่อไปขอบคุณครับขอบคุณแต่ไปดูดปากก็ขำกันนะเบื่อไอ้เท่าแก่หวดจริงๆมันคิดได้ตลอดเวลาเลยเรื่องเอาเปรียบชาวบ้านเนี่ยนะคิดจะเอาชนะคนอย่างฉันยากผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทำบุญไว้ด้วยอะไรถึงสวยหน้าผิดสมัยมา